บริจาคเป็นการบริจาคอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรมหาบริจาคเป็นการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็อันปัญหาที่คงจะตอบได้ว่านะครับเป็นการบริจาคหรือการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์นะครับของพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับตามอรรถกถาขยายความก็กล่าวว่าการบริจาค5อย่างนี้เป็นมหาบริจาคซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องทำนะครับจะต้องเป็นการเสียสละนะครับก็คือ1ธนบริจาคสละทรัพย์สมบัติเป็นทาน2อังคบริจาคสละอวัยวะในร่างกายเป็นทานนะครับ3ชีวิตบริจาคสละชีวิตเป็นทานข้อที่4บุตรบริจาคก็คือสละลูกให้เป็นทานนะครับแล้วก็ข้อที่5ทารบริจาคก็คือสละเมียเป็นทานนะครับ5อย่างดังต่อไปนี้เป็นการบริจาคหรือเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าการที่เทวดาและมนุษย์เนี่ยจะบอกข่าวกันติดต่อกันสื่อสารกันเกี่ยวข้องกันเนี่ยจะกระทำได้โดยวิธีใดบ้างนะครับเทวดาและมนุษย์เนี่ยจะติดต่อกันบอกข่าวกันสื่อสารกันเกี่ยวข้องกันเนี่ยจะกระทำได้โดยวิธีใดบ้างปัญหานี้ก็คงจะตอบได้ดังนี้นะครับการที่เทวดาและมนุษย์จะติดต่อกันนั่นก็เห็นเท่าที่ผ่านๆตาก็มีทำได้อยู่4 5วิธีนะครับ4 5วิธี1เทวดาเขามาเข้าทรงหรือประทับทรงหรือชาวบ้านทั่วไปก็เรียกผีเข้านะครับเทวดาเขาจะมาประทับทรงเข้าทรงนะครับหรือชาวบ้านทั่วไปก็เรียกผีเข้านะครับ2ตัวมนุษย์เองเนี่ยนะครับเข้าสมาธิไปติดต่อกับเทวดาซึ่งหลักฐานในพระไตรปิฎกเล่ม21ก็มีหลักฐานนะครับพระทรงนั่งทำสมาธิกำหนดแสงสว่างให้เกิดขึ้นในจิตทรงเห็นเทวดาแล้วก็ทรงไต่ถามเรื่องราวต่างๆจากเทวดานี่แหละครับก็มนุษย์เข้าสมาธิไปติดต่อสอบถามพูดคุยกับเทวดา3เทวดาเขาจะแปลงร่างหรือบังคับกายของเทวดาให้หยาบขึ้นนะครับจะแปลงร่างหรือบังคับกายของเทวดาให้หยาบขึ้นเพื่อมนุษย์จะได้เห็นก็อันนี้ก็มีหลักฐานนะครับพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเนี่ยครับกับพระมเหสีนางสุชาดานะครับแปลงลงมาเป็นมนุษย์นะครับเพื่อมาใส่บาตรกับมหากัสสปะพระมหากัสสปะซึ่งออกจากนิโรธสมาบัตินะครับเนี่ยท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์กับพระมเหสีนางสุชาดานะครับแปลงลงมาเป็นมนุษย์เพื่อจะมาใส่บาตรนะครับเพื่อจะได้เพิ่มรัศมีหรือรังสีในตัวท้าวสักกะให้สว่างรุ่งโรจน์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารังสีรัศมีหรือรัศมีของตัวท้าวสักกะยังสว่างสู้ลูกน้อง3-4องค์เทวดา3-4องค์ยังไม่ได้นะครับก็ข้อที่4วิธีที่4ก็คือเทวดามาเข้าฝันนะครับมาเข้าฝันซึ่งเราเรียกว่าเทพสังหรณ์นะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เชิญลงถ้วยแก้วซึ่งเราเรียกว่าผีถ้วยแก้วหรือบางคนก็เรียกผีตะเกียบนะครับก็เชิญผีลงผีถ้วยแก้วหรือว่าบางคนก็เล่นผีตะเกียบซึ่งก็หลักการมันเหมือนกันนะครับคนไหนที่ยังสงสัยผีถ้วยแก้วเล่นยังไงผีตะเกียบเล่นยังไงก็ลองไปสอบถามผู้ที่เขาเล่นเป็นดูนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายมากๆมันจะกลายเป็นรายการพูดผีปีศาจไทยนะครับก็สรุปแล้วก็การที่มนุษย์และเทวดาจะมาคอนแทคกันติดต่อกันสื่อสารกันเกี่ยวข้องกันเนี่ยบอกข่าวกันก็ทำได้5วิธีนะครับ1เข้าทรงหรือประทับทรง2เข้าสมาธิไปติดต่อ3เทวดาแปลงร่างหรือทำกายให้หยาบ4เทวดามาเข้าฝัน5เชิญลงผีถ้วยแก้วนะครับเชิญลงถ้วยเรียกว่าผีถ้วยแก้วหรือผีตะเกียบสรุปแล้ว5วิธีเนี่ยเป็นหน้าที่ของเทวดาทั้ง4มนุษย์ทำได้1ก็คือเข้าสมาธิไปติดต่อไอ้ส่วนการเข้าทรงประทับทรงนี่นะครับเข้าทรงหรือผีเข้านี่นะครับท่านอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าเทวผีเข้าหรือเทวดามาเข้าในร่างกายมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผีไม่ได้มาเข้าหรือเทวดาไม่ได้มาเข้าร่างกายของมนุษย์นะครับเพียงแต่เทวดาจะอยู่แถวๆนั้นตรงมนุษย์แถวๆนั้นแล้วก็ใช้จิตบังคับจิตของมนุษย์เนี่ยให้พูดตามคิดตามปฏิบัติตาม
ตามที่เทวดาเขาต้องการนะครับก็เป็นการบังคับจิตของมนุษย์ให้พูดตามคิดตามปฏิบัติตามอย่าไปเข้าใจว่าเทวดาไปเข้าในร่างของมนุษย์ไม่ใช่นะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าการประกอบกรรมชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีถามว่าความทำความชั่วทางทวารไหนจะต้องรับผลกรรมหนักกับกันนะครับการประกอบกรรมชั่วทางกายก็ดีวาจาก็ดีทางใจก็ดีถามว่าการกระทำชั่วทางทวารไหนจะต้องได้รับผลกรรมชั่วหนักกับกันนะครับอันนี้ก็ตอบได้ดังนี้นะครับว่าคงจะตอบให้แน่ชัดลงไปไม่ได้ว่าการกระทำชั่วทางทวารไหนจะได้รับผลของกรรมชั่วมากกับกันนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูพี่นาดูแล้วกันนะครับหนึ่งถ้าหากว่าทางด้านกายทุจริตหรือกายชั่วถ้าท่านไปกระทำนะครับทางกายทุจริตหรือกายชั่วเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระเจ้าตั้งแต่ห้อพระโลหิตนะครับกายทุจริตอย่างนี้กายชั่วอย่างนี้ตกนรกสถานเดียวนะครับข้อสองทางด้านวจีทุจริตหรือวาจาชั่วนะครับถ้าไปใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าใส่ร้ายป้ายสีพระอรหันต์พระยุแยกพระให้แตกแยกกันเป็นสังฆเภทวาจาชั่วอย่างนี้ตกนรกสถานเดียวนะครับถ้าหากว่าทางด้านกายทุจริตหรือกายชั่วถ้าท่านไปกระทำนะครับทางกายทุจริตหรือกายชั่วเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระเจ้าตั้งแต่ห้อพระโลหิตนะครับกายทุจริตอย่างนี้กายชั่วอย่างนี้ตกนรกสถานเดียวนะครับข้อสองทางด้านวจีทุจริตหรือวาจาชั่วนะครับถ้าไปใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าใส่ร้ายป้ายสีพระอรหันต์พระยุแยกพระให้แตกแยกกันเป็นสังฆเภทวาจาชั่วอย่างนี้ตกนรกสถานเดียวนะครับอย่างเนี้ยสามทางด้านมโนทุจริตจิตชั่วเห็นผิดคิดผิดเข้าใจผิดคิดว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีตายแล้วสูญเห็นว่ากฎของกรรมไม่มีกล่าวคือทำกรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลจิตชั่วอย่างนี้เป็นกรรมหนักมากเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิจิตชั่วอย่างนี้ตกนรกสถานเดียวเพราะนั้นเห็นไหมครับมันทำทางถ้ามันไปกระทำอย่างนี้ไม่ว่าทางด้านกายจะดีวาจาก็ดีใจก็ดีตกนรกสถานเดียวนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมจึงต้องมาเกิดไม่เกิดไม่ได้หรือเพราะเกิดมาแล้วมีแต่ความทุกข์คนเราเกิดมาทำไมจึงต้องมาเกิดไม่เกิดไม่ได้หรือเพราะเกิดมาแล้วมันมีแต่ความทุกข์ก็อันนี้ก็คงจะตอบได้อย่างนี้นะครับก็แน่นอนครับเกิดมาแล้วก็ต้องมีแต่ความทุกข์ดังที่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ทุกขาชาติอุณาปูนังเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะเกิดมาแล้วมีปัญหาต่างๆมาตามมาเป็นลูกโซ่เลยนะครับก็ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกายทุกใจเสียใจเศร้าใจกังวลใจและทมใจหดหูใจตรอมใจหม่นหมองใจซีเรียสเคร่งเครียดตามมาเป็นชุดเลยนะครับนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันจริงๆอย่างที่พระองค์ศาสดาทรงมีพระพุทธพจน์ไว้นะครับแล้วถ้าถามว่าคนเราเกิดมาทำไมก็ต้องตอบว่าเพราะกรรมทำให้เกิดนะครับเพราะกรรมทำให้เกิดโดยจะต้องมารับผลของกรรมดีและกรรมชั่วที่ตนเองทำไว้ในอดีตชาติจะต้องมารับผลของกรรมในชาตินี้ที่ตนเองทำไว้ในอดีตชาติและรวมทั้งตัวเองก็ได้สร้างกรรมใหม่ในชาตินี้ด้วยนะครับทำก็ได้สร้างกรรมใหม่ในชาตินี้ด้วยทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีที่สร้างในชาตินี้และก็จะต้องรับผลของกรรมในชาติต่อไปและก็ขณะเดียวกันเมื่อมาเกิดในชาตินี้ตัวเองก็พัฒนาภูมิจิตภูมิธรรมเพื่ออยู่เหนือกรรมให้ได้อยู่เหนือกรรมไม่ได้คือพ้นจากสังสารวัฏกรรมไม่สามารถจะดึงดูดท่านเข้าสู่สังสารวัฏได้แล้วนะครับก็ถ้าถามว่าไม่เกิดไม่ได้หรือไม่เกิดไม่ได้หรือก็ต้องตอบว่าไม่เกิดก็ได้
ก็ต่อเมื่อผู้ถามเองเนี่ยครับจะต้องทำลายอวิชชาความไม่รู้ทางไปนิพพานให้ได้จนหมดสิ้นคือทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ก็กำหนดรู้แล้วสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละก็ได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งก็ทำให้ได้ก็ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญก็ได้เจริญแล้วนี่แหละครับทำลายอวิชชาอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องเกิดอย่างแน่นอนนะครับก็ไม่เกิดก็ต้องไม่เกิดอยู่แน่นอนนะครับสรุปก็คือจะต้องเจริญมรรคมีองค์8นะครับมรรคมีองค์8สรุปก็คือศีลสมาธิและปัญญาศีลปราบกิเลสอย่างหยาบสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางและก็ปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดนะครับเมื่อผู้ใดเนี่ยได้นำมรรคมีองค์8มาปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนนะครับจะถึงคือพระนิพพานนะครับอันเป็นที่สุขแห่งอันเป็นที่สุขแห่งทุกข์อย่างแน่นอนนะครับเมื่อท่านได้เจริญมรรคมีองค์8แล้วมรรคมีองค์8ก็จะทำหน้าที่ขนย้ายตัวของท่านเองนะครับให้พ้นจากสังสารวัฏได้ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ต้องมานั่งท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ให้เป็นที่ทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะครับสรุปแล้วก็คือเกิดมาทำไมก็ต้องตอบว่า1เกิดมาเพื่อรับผลของกรรมเก่าที่ตัวเองทำไว้ในอดีตชาติถ้ากรรมเก่าส่งผลมาดีก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถูกลอตเตอรี่ลาภลอยในชาตินี้แต่ถ้าผลของกรรมเก่ามันส่งผลมาไม่ดีก็ทำให้รถคว่ำตายตกตึกตายฟ้าผ่าตายควายขวิดตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ว2ก็จะได้มาสร้างกรรมใหม่เพราะตัวเองยังเป็นปุถุชนอยู่ก็มาสร้างกรรมใหม่นะครับทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพื่อจะได้รับผลของกรรมในอนาคตต่อไปแล้วก็3เพื่ออยู่พัฒนาภูมิจิตภูมิธรรมเพื่ออยู่เนื้อกรรมให้ได้เมื่ออยู่เนื้อกรรมได้แล้วก็ไม่ต้องเข้ามาสู่สังสารวัฏอีกต่อไปนะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าการที่จะให้ลูกเนี่ยมีนิสัยมัธยัสถ์มีวิธีการฝึกอย่างไรนะครับการที่จะให้ลูกๆของเราเนี่ยครับมีนิสัยมัธยัสถ์มีวิธีการฝึกอย่างไรก็มัธยัสถ์ก็คือการใช้เงินอย่างประหยัดนั่นเองนะครับคือการใช้เงินอย่างประหยัดนะครับผมเองก็ได้ฟังข่าวทางสถานีวิทยุก็ดีทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีดร.สุเมธตันติเวชกุลเนี่ยนะครับเลขาธิการมูลนิธิฉัยพัฒนานะครับได้พูดถึงในหลวงพระองค์ท่านนะครับพระเจ้าแผ่นดินนะครับได้มีความมัธยัสถ์ให้เราเห็นเป็นแบบอย่างนะครับเช่นในหลวงท่านใส่นาฬิกาเรือนนี่ก็แค่700บาทนะครับ700บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าคนรวยๆทีเล่นเรือนเป็นแสนผมมีพ่อค้าอยู่คนนะครับใส่นาฬิกาเรือนน่ะเกือบล้านน่ะโอเมก้าเรือนทองฝังเพชรผมถามว่าผู้จัดการครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่เขาค่อยเปิดไอ้เสียงยาวนะครับมองซ้ายมองขวามองซ้ายกลัวคนจะมาจี้ราคามันเกือบล้านนะครับบอกคุณชาติตอนนี้มัน 11:05 นาทีอย่างเงี้ยนี่ครับไฟเรือนเต็มเกือบล้านโอเมก้าเรือนทองฝังเพชรในหลวงท่านใส่700นั่นเองครับ2ในหลวงท่านเนี่ยนะครับรีดหลอดยาสีฟันที่ใช้ใกล้จะหมดแล้วรีดน้ำยาสีฟันให้หมดจากที่จะสีพัดทนนะครับสีพัดทนรีดจนบางเหมือนกระดาษนะครับรีดแผ่นไอหลอดยาสีฟันบางเหมือนกระดาษนะครับ3ดินสอที่พระองค์ท่านใช้เนี่ยกุดนิดเดียวกุดเลยใช้จนกุดเลยก็คือคงใช้กระดาษต่อนะครับเพราะกุดแล้วมันเขียนไม่ถนัดก็ต้องใช้กระดาษต่อนะครับ4พระองค์ท่านปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องนะครับพระองค์ท่านปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องนี่แหละครับดร.สุเมธนำข่าวที่ให้ได้รับทราบว่าในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยมีความมัธยัสถ์อย่างไรนะครับใช้ของทุกอย่างประหยัดอย่างไรนะครับไอ้การจะฝึกลูกให้นิสัยมีความประหยัดเนี่ยนะครับผมเรียนตรงๆเนี่ยมันมีครอบครัวอยู่2ประเภทนะครับที่ประเภทที่1จนหงำเหงือกจนซ้ำซากไอ้ประเภทที่ไม่ต้องหรอกครับมันประหยัดอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ต้องไปประหยัดมันประหยัดอยู่แล้วมันไม่มีจะกินอ่ะไม่มีจะซื้ออ่ะมันประหยัดอยู่แล้วธรรมชาติน่ะผมเคยเจอบางครอบครัวนะครับเมื่อ20ปีฝรั่งแอปเปิ้ลเนี่ยมันลูกละ25-30บาทนะครับบางทีพ่อแม่ยากจนก็ซื้อแอปเปิ้ลให้ลูก1ลูกนะครับบางทีลูก 4-5 คนแอปเปิ้ล1ลูกเนี่ยเวลาจะผ่าแบ่งให้ลูกนี่ครับแต่ละคนเนี่ยต้องเอาไม้โปรเทคเตอร์นะครับมาทำเส้นลุงเส้นแหวงนะครับเส้นลุงเส้นแหวงแล้วแบ่งให้ได้มาเปี้ยเลย
พราะว่าคนแบ่งก็เป็นคนเลือกเป็นคนสุดท้ายนะครับถ้าตัวเองแบ่งไม่ดีตัวได้ชิ้นเล็กนะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกให้เขาประหยัดลงประหยัดอยู่แล้วเพราะมันจนหนำเหนื่อยจนซ้ำซากอยู่แล้วแต่ผมขอสรรเสริญชื่นชมคนที่ร่ำรวยมีการกินอยู่ได้อย่างฟุ่มเฟือยแต่มามีนิสัยประหยัดคนเหล่านี้นะครับผมขอสรรเสริญชื่นชมว่าเขาใช้เงินเป็นใช้เงินจะประหยัดนะครับจะถามว่ามีการประหยัดจะต้องฝึกอย่างไรนะครับก็ผมเองก็ผ่านการมีครอบครัวแล้วรวมทั้งก็มีลูกหลานๆที่ได้ผ่านเห็นครอบครัวของเขานะครับก็นำประสบการณ์ที่ได้จากตัวอย่างจากบ้านแต่ละบ้านเขาประหยัดบางทีเราไปหาพ่อค้าไปตรวจสอบบัญชีเราก็สังเกตดูแต่ละบ้านเขาก็มีวิธีการประหยัดหลายๆรูปแบบนะครับเช่นหนึ่งพ่อแม่จะต้องเป็นตัวอย่างของการประหยัดให้ลูกๆเห็นนะครับต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกๆเห็นนะครับเช่นไม่ใช้เดินออกจากห้องกับปิดพัดลมปิดไฟปิดโทรทัศน์ไม่ใช่ออกจากห้องไปแล้วทิ้งโทรทัศน์ไว้ทิ้งเป็นครึ่งชั่วโมงตั้งชั่วโมงนึงไฟมันก็เปลืองพัดลมก็เปิดทิ้งไว้อย่างนี้พ่อแม่อย่าไปทำตัวอย่างให้เห็นนะครับต้องพยายามปิดไฟปิดพัดลมปิดน้ำใยน้ำมันไหลรั่วทิ้งนะครับเนี่ยพ่อแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างสองต้องสอนให้เห็นคุณค่าของเงินนะครับให้เห็นคุณค่าเงินจะซื้ออะไรทีก็ต้องจะซักถามให้ลูกไปเกิดปัญญานะครับให้ลูกไปเกิดปัญญาให้เขาคิดเลยให้เกิดปัญญาลูกซื้อมามันจำเป็นไหมคุ้มค่าของเงินไหมลูกพ่อแม่เนี่ยได้เงินมาด้วยความลำบากนะลูกพยายามใช้เงินอย่าให้มีคุณค่ามากที่สุดนะครับเหล่านี้เป็นต้นสามนะครับอย่าให้ลูกซื้อของฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนะครับเช่นมือถือเนี่ยทั่วไปเราวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสารติดต่อกันเท่านั้นเองแต่มือถือบางรุ่นเนี่ยโอ้โหมันมีอเนกประสงค์จริงๆอเนกประสงค์จริงๆเช่นมีเครื่องเล่น MP3 อย่างเงี้ยระบบติดตามโทรศัพท์เมื่อมันหายอย่างเงี้ยมีวิทยุ FM อย่างนี้นะครับต้องถ่ายรูปชนิดต่อถ่ายละเอียดยิบเลยชัดเจนระดับ2ล้านพิกเซลเนี่ย2ล้านพิกเซลไอ้ต่างๆแล้วนี่เนี่ยเราต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือมาเพื่อใช้การติดต่อถ้าอย่างนี้ 2,000 บาทมันก็ใช้ได้ละ 2,000 เท่านั้นก็ใช้ได้ตอนนี้พอจะประคุณเล่นเครื่องละ 15,000 20,000 อย่างเงี้ยนะครับแม้แต่ก็ผมก็ปวดหัวนะครับพ่อแม่ผมก็แนะนำจนปากเปียกปากแฉะแต่ลูกอาศัยตื้อเข้าว่าต่อถ้าบ่นมากๆเดี๋ยวจะคืนบัตรประชาชนขอไปเป็นลูกชาวบ้านเขาไม่เป็นลูกตัวเองมันบางทีลูกมันก็ไม่ฟังกันนะครับแต่ก็ต้องพยายามเกิดปัญญานะครับแล้วก็ข้อที่สี่นะครับฝึกให้ลูกนี่นะครับฝึกให้ลูกเนี่ยรู้จักการออมทรัพย์มีกระป๋องออมสินใสให้รู้จักเก็บหอมออมทรัพย์ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่ห้าอย่าให้ลูกไปคบกับคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่าไปคบกับเพื่อนที่นิสัยฟุ่มเฟือยบางคนมีพ่อแม่เลี้ยงลูกใช้ไม่ได้เลยอยู่ประถมมัธยมต้นๆเนี่ยให้ลูกมาวันละ400-500ควักกระเป๋ามาเห็นเนี่ย400-500จ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยไม่มีระเบียบวินัยในการใช้เงินเลยถ้าลูกเราไปคบไอ้คนพวกนี้นะมันติดเชื้อโรคมานะครับอย่าให้ลูกเราไปคบไอ้คนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรกันเด็กมัธยมปลายมัธยมต้นชั้นประถมปลายเนี่ยให้ลูกมาวัน300-500มันไม่ถูกเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นโจรนะครับเลี้ยงลูกให้ต่อไปลูกจมหงำเหงือกแน่เพราะมันไม่รู้จักคุณค่าของเงินนะครับและข้อต่อไปที่จะน่าให้ลูกมีความประหยัดก็คือถ้าลูกโตหน่อยนะครับผมเห็นว่าวิธีที่ดีสุดอย่างนี้คือถ้าปิดเทอมลูกไม่ติดสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติดเรียนพิเศษเนี่ยนะครับก็พยายามให้ลูกไปหางานพิเศษตอนปิดเทอมนะครับเช่นตามห้างสรรพสินค้าลอตัสคาวซูนก็ดีหรือร้านอาหารอะไรก็ดีเขามีรับสมัครนักศึกษานักเรียนเนี่ยครับให้ไปล้างชามก็ดีเสิร์ฟก็ดีเนี่ยครับวันละ170-150-200เนี่ยผมว่าต้องพยายามให้ลูกไปทำนะครับลูกจะรู้ตกว่าตัวเองจะได้เงินมา200เนี่ยจะต้องเมื่อยทั้งวันเข้า9โมงเลิก6โมงเย็นให้ลูกมารู้จักคุณค่าของเงินนะครับอย่าให้เห็นให้อย่าให้ลูกเนี่ยมันคิดว่าเงินนี่มันได้ไงง่ายๆต้องให้ลูกไปทำงานเองอย่าไปเห็นโอ้ให้ลูกไปทำงานกระจอกอย่าไปห่วงลูกห่วงเต้าจนเกินเหตุถ้าเราเลี้ยงลูกแบบลูกแง่นะครับต่อไปเราตายแล้วลูกก็ตายตามเราไปด้วยเพราะมันอยู่ไม่ได้นะครับสรุปแล้วผมเข้าใจนะครับว่าผมเข้าใจนะครับว่าหนึ่งนะครับหนึ่งต้องให้รู้จักประหยัดให้พ่อแม่ต้องประหยัดให้ลูกเห็นนะครับสอนลูกให้เห็นคุณค่าของเงินนะครับสามให้ลูกอย่าใช้ของฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็สี่อย่าไปคบกับเพื่อนนิสัยไม่ดีฟุ่มเฟือยแล้วก็ข้อต่อไปก็ให้ลูกรู้จักออมทรัพย์โดย
การใส่กระเป๋าออมสินแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกโตหน่อยก็รู้จักให้หางานพิเศษให้ทำอย่าไปรังเกียจว่าเรารวยแล้วมีรายได้เดือนเป็นแสนเป็นหลายแสนแล้วเรื่องอะไรจะให้ลูกไปนั่งทำงานต่ำๆอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมเห็นฐานะของเศรษฐีบางคนเนี่ยที่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมได้พบปะรู้จักกับเขามาเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสองในเมืองไทยเนี่ยผมโชคดีได้ไปพบปะเขานะครับเขายังขายก๋วยเตี๋ยวราดหน้าขายอะไรมานะครับที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมวัดโสมนัสวิหารเนี่ยจนว่าเดี๋ยวนี้เขามีเงินเป็นแสนล้านแต่ชีวิตของเขาเนี่ยเราไปมองปัจจุบันไม่มองคิดว่าเมื่อ50ปีที่แล้วเขาต้องขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมวัดโสมนัสเนี่ยแล้วไปมองตอนเขารวยแล้วเนี่ยนะครับต้องมองเขาลำบากถึงจะได้รู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเองก็มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับลูกท่านผู้สังที่บ้านถ้าลูกของท่านเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยฟังพ่อแม่ไม่เห็นหัวอกพ่อแม่ดื้อเลอะเกินนะครับเป็นคนติดเพื่อนฟังเพื่อนติดเน็ตนะครับเถียงไม่ตกฟากเลยนะครับอย่างนี้นะครับผมมีวิธีการอย่างหนึ่งนะครับก็ดูผมดูแล้วนะครับก็มีรายการโทรทัศน์ของหมอท่านหนึ่งหมอพงศักดิ์ตั้งคณาเนี่ยนะครับเขาอยู่ช่อง5เวลา10เวลา5ทุ่มถึง2ยามนะครับช่อง5เนี่ยนะครับเขารู้สึกเขามีพรสวรรค์ในการจะทำให้เด็กเนี่ยนะครับเด็กที่ดูวิดีโอของเขาเนี่ยเขาทำวิดีโอมาจำหน่ายในราคาย่อมยาวนะครับเด็กคนไหนดูเนี่ยนะครับจะซึ้งในพระคุณของพ่อแม่ผมเองนะครับดูรายการของเขานะครับดูเสร็จแล้วสักระยะหนึ่งเพื่อนๆพ่อค้าโทรมาคุณวิชาติดูรายการของหมอในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาแล้วผมบอกดูแล้วเป็นไงอาจารย์วิชาติผมบอกผมเป็นผู้ชายอกเกือบจะ3ศอกมันไม่3ศอกดีมันผอมอยู่ออก3ศอกผมยังดูน้ำตายังไหลเลยนะครับน้ำตาไหลเลยนะครับเขาบอกจริงอาจารย์วิชาติผมก็น้ำตาไหลทำไมเขาสร้างอะไรจริงๆลูกเต้าเห็นรายการวิดีโอของหมอพงศักดิ์ที่เขาทำออกมาจำหน่ายเนี่ยเห็นแล้วทุกคนร้องไห้ทุกคนเลยแล้วร้องไห้มันเป็นน้ำตาเย็นน้ำตาเย็นคือระลึกกตัญญูต่อผู้มีพระคุณคือพ่อแม่แล้วเขาจะไม่กล้าทำผิดไม่กล้าเถียงพ่อแม่ไม่กล้าขัดใจพ่อแม่พ่อแม่สั่งอย่างไรเขาก็จะปฏิบัติตามนี่ครับผมก็แนะนำไว้ว่ารายการโทรทัศน์ช่อง5ของหมอพงศักดิ์ตั้งคณาเป็นรายการที่ดีทำให้เด็กเนี่ยซึ่งหูด้านหูดื้อก็ดีไม่ฟังพ่อแม่ก็ดีเถียงไม่ตกฟ้าก็ดีติดเพื่อนติดเน็ตก็ดีไม่ฟังพ่อแม่ไปฟังเพื่อนแทนที่เนี่ยลองเอารายการของหมอพงศักดิ์มาไปซื้อมาดูนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมมีนะครับ029177426นะครับ029177426นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่ารายการดีนะครับวิดีโอเขาทำได้ดีมากจริงๆก็คิดดูง่ายอย่างเพลงข้าน้ำนมเนี่ยครับคนแต่งเนี่ยแต่งได้ดีจริงๆนะครับมีอยู่เมื่อประมาณเดือนนึงเนี่ยเขามีการร้องเพลงแข่งกันเพลงข้าน้ำนมคิดสิกรรมการเนี่ยยังร้องไห้เลยกรรมการอ่ะผมเห็นเนี่ยคุณโน้ตเชิญยิ้มเนี่ยครับคนหนึ่งแล้วก็หมออ้วนอ่ะหมอครูอ้วนอ่ะคุณมณีนุชนะครับที่เป็นชนะเลิศ ชนะเลิศแชมป์เอเชียนะครับก็รุ่นไล่ๆกับอะไรอ่ะไล่ๆกับคุณมณีนุชเนี่ยเป็นแชมป์นักร้องเอเชียคนหนึ่งนะครับเนี่ยเขาร้องไห้นะครับเขาไปกรรมการแทนที่กำลังจะให้คะแนนเด็กนะครับให้คะแนนเด็กว่าคนไหนร้องพ่อกันเขาฟังเพลงข้าน้ำนมเขาร้องไห้นะผมยอมรับเพลงข้าน้ำนมเป็นเพลงที่กินใจจริงๆบางทีผมเป็นผู้ใหญ่ระดับนี้ใกล้จะ70เนี่ยพอฟังเพลงนี้นึกถึงพ่อแม่เสียดายที่ท่านตายไปแล้วก่อนหน้าที่ผมจะฐานะดีถ้าฐานะผมดีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นผมคงเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ดีกว่านี้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างเพลงข้าน้ำนมก็เป็นตัวอย่างที่กินใจมากเพราะนั้นหมอพงศักดิ์ตั้งคณาก็ทำเทปวิดีโอมาจำหน่ายดีจริงๆผมเป็นผู้ใหญ่ยังร้องไห้เลยท่านก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าพระอาหารที่เป็นสาวกนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทพระอาหารที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นกี่ประเภทก็คงจะตอบได้ดังนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ1ปกติสาวกหมายถึงสาวกโดยทั่วไป2มหาสาวกนะครับมหาสาวกหมายถึงพระอาหารที่เป็นสาวกผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้านะครับได้รับการยกย่องคือเป็นเอตทัคคะนะครับได้รับการยกย่องมีถึง41
องค์แล้วอีก39องค์ไม่ได้รับการยกย่องก็รวมทั้งสิ้นมีมหาสาวกเท่ากับ41บวก39เท่ากับ80องค์ตัวอย่างเช่นพระอนุรุทธะเป็นเอตทัคคะเป็นผู้ยกย่องว่าเป็นผู้มีตาทิพย์ดีเลิศนะครับหรือพระอานนท์ก็เป็นเอตทัคคะได้รับการยกย่องเป็นผู้อุปถัมภ์รับใช้พระเจ้าดีเลิศนะครับหรือพายะทาลุกิริยะก็เป็นสาวกที่ตรัสรู้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็สาวกอีกประเภทหนึ่งอัครสาวกหมายถึงสาวกผู้ดีเลิศผู้ยอดเยี่ยมก็ได้แก่สารีบุตรยอดเยี่ยมหรือดีเลิศทางปัญญาส่วนพระโมคคัลลานะยอดเยี่ยมหรือดีเลิศทางมีฤทธิ์มีเดชนะครับสรุปแล้วอาหารสาวกก็แบ่งเป็นสามประเภทนะครับคือ1ปกติสาวก2มหาสาวกและก็3อัครสาวกนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับมีคำถามว่า เปรตและอสุรกายแตกต่างกันอย่างไรเปรตและอสุรกายแตกต่างกันอย่างไรก็คงจะตอบได้ดังนี้นะครับทั้งเปรตและอสุรกายเนี่ยนะครับทั้งเปรตและอสุรกายเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ในอบาย4คือผู้ที่ตายแล้วก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับผู้มนุษย์เราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะมีทางเดินไปเบื้องหน้าอยู่7สายหรือ7ทางเดินนะครับ1ไปมนิไปพระนิพพานด้วยกำลังของวิปัสสนา2ไปเป็นพรหมด้วยกำลังของการเจริญสมาธิด้วยฌาน3ไปเป็นพรไปเป็นเทวดาด้วยกำลังของหิริโอตตะไอ้ต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป4ไปเป็นมนุษย์ด้วยกำลังของรักษาศีล55ไปเป็นสัตว์นรกด้วยกำลังของโทสะเป็นเจ้าเรือน6ไปเป็นเปรตและอสุรกายด้วยกำลังของโลภะเป็นเจ้าเรือน7ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกำลังของโมหะจึงเห็นได้ว่ามนุษย์เมื่อมีทางเดินเบื้องหน้าอยู่7สายเนี่ยไปลงอบาย4สัตว์4ภูมิย่อยคือสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นเปรตและอสุรกายไปอยู่ในอบาย4คือสถานที่ไม่เจริญมันเสื่อมมีแต่ความทุกข์ทรมานก็คือเปรตและอสุรกายในอบาย4นั่นเองนะครับถ้าถามว่าต่างกันอย่างไรก็ต่างกันตรงที่ว่าเปรตเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะไม่มีอาหารจะกินหรือแม้มีกินก็กินไม่ได้หรือกินได้ด้วยความยากลำบากเพราะปากมันเท่ากับรูเข็มนั่นเองนะครับส่วนอสุรกายล่ะก็เป็นสัตว์จำพวกหนึ่งในบายสีเช่นเดียวกับสัตว์เปรตนะครับเป็นสัตว์จำพวกสะดุ้งกลัวขี้อายหวาดหวั่นไร้ความรื่นเริงนะครับนี่แหละครับมันต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็เปรตนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับเปรตเนี่ยเขาสามารถแปลงกายได้เขาแปลงกายให้เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายอิทธาลมฝ่ายดีเขาสามารถแปลงเป็นพระได้แปลงเป็นเทวดาได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเปรตเขาแปลงเป็นฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามก็แปลงเป็นวัวควายได้นะครับเป็นรูปร่างหน้าตาหน้าเกียรติหน้ากลัวได้อย่างผมที่เจอเปรตที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อไปเยี่ยมแม่เมื่อเป็นมะเร็งนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชนั่นเปรตเขาแปลงเป็นหมาโตขนาดน้องๆมาเนี่ยนะเปรตเขาแปลงได้นะครับแล้วท่านจะเข้าใจนะครับอาหารของเปรตนะครับอาหารของเปรตเนี่ยล้วนสกปรกเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเช่นน้ำลายเสมหะอุจจาระซากศพน้ำหนองนะครับเนี่ยอาหารของเปรตมันเป็นอย่างนี้นะครับน้ำลายเสมหะอุจจาระซากศพน้ำหนองนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าอะไรคือยอดปรารถนาของสตรีหรือมาตุคามอะไรคือยอดปรารถนาของสตรีหรือมาตุคามก็ตอบได้ว่าอย่างนี้นะครับพระองค์ทรงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย5ประการดังต่อไปนี้เป็นยอดปรารถนาของสตรีนะครับ5ประการดังต่อไปนี้เป็นยอดปรารถนาของสตรีมีอะไรบ้าง1ขอเราพึงบังเกิดในสกุลอันสมควรนะครับสกุลอันสมควรก็ทั่วไปก็สกุลดังๆนั่นแหละครับแล้วก็ร่ํารวยเป็นสกุลที่ดังๆแล้วก็ร่ํารวยนะครับ2ขอเราพึงได้สามีที่เหมาะสมทั่วไปปัจจุบันสามีที่เหมาะสมผู้หญิงก็คือต้องรวยต้องหล่อและมีสายดีนะครับ3ขอเราได้มีครอบครัวโดยไม่มีหญิงอื่นมาร่วมกับสามีของเราด้วยนะครับข้อที่4ขอเราพึงมีบุตรจะได้มีโซ่ทองคล้องใจนะครับข้อที่5ขอเราได้พึงครอบงำสามีของเราได้ขอเราได้พึงครอบงำสามีได้ก็พูดง่ายๆให้สามีอยู่ในระว่าสามีเกรงใจเราจะสั่งซ้ายหันขวาหันได้ดังใจนึกนะครับสรุปแล้วยอดปรารถนาของสตรีพระเจ้าบอกมี5ประการนะครับ
เปิดได้สกุลสมควรได้สามีที่เหมาะสมคือรวยหล่อนิสัยดีนะครับไม่ต้องการมีหญิงอื่นมาร่วมสามีมีขอมีบุตรนะครับแล้วก็สั่งซ้ายหันขวาหันสามีได้นะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าผู้ที่อายุยืนเกิดจากสาเหตุใดนะครับผู้ที่อายุยืนเกิดจากสาเหตุใดก็ก่อนเลยนะครับอายุขัยของคนสมัยพุทธกาลนะครับสมัยพุทธกาลนะครับเมื่อประมาณ100ปีพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับอายุของมนุษย์ช่วงนั้นก็ประมาณ100ปีปัจจุบันอายุของมนุษย์ปัจจุบันรุ่นเราอายุของมนุษย์ก็เหลือประมาณ75ปีโดยประมาณแต่ถ้าใครรักษาร่างกายดีมันออกกำลังกายกินอาหารไม่โทษก็อาจจะอยู่ถึง 80-90 ก็ได้แต่โดยเฉลี่ยประมาณ75ปีสมัยพุทธกาลนะครับผู้ที่มีอายุเกิน100ปีเนี่ยในพระไตรปิฎกมีหลักฐานอยู่เยอะนะครับเช่น120ปีก็เห็นมีพระมหากัสสปะประธานปฐมสังคายนาที่ทำสัตบันคูหานาวิสาขามาอุบาสิกาพระอานนท์อย่างนี้120ปีแล้วมี160ปียังมีอยู่ท่านนึงนะครับพระพากุละเนี่ย160ปีนะครับ120มี3นะครับถ้าจะถามว่าผู้มีอายุยืนเกิดจากองค์ประกอบอะไรบ้างเกิดจากสาเหตุใดก็ตอบได้ว่า1อดีตชาติตัวเองต้องไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะครับอดีตชาติตัวเองไม่ต้องไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เพราะถ้าในอดีตชาติฆ่าสัตว์โดยเฉพาะเป็นสัตว์ใหญ่ๆน่ะมันจะมาส่งผลในชาตินี้ทําให้ถูกยิงตายฟ้าผ่าตายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายอายุก็เลยสั้น2ชาติปัจจุบันจะต้องเป็นผู้รักษาศีล5เพราะรักษาศีล5ได้อย่างน้อยสุดก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเบียร์ร่างกายมันก็แข็งแรงใช่มั้ยครับข้อที่3จะต้องเป็นผู้รักษาสุขภาพร่างกายดีเช่นมันออกกำลังกายกินอาหารที่ไม่เป็นโทษเช่นกินอาหารที่ไม่มีไขมันมากกินอาหารไม่เป็นเค็มจนเกินไปจนต้องไตมันพังนะครับแล้วข้อสุดท้ายสุขภาพจิตจะต้องดีมองโลกในแง่ดีมีการเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำเพราะถ้าสุขภาพจิตมันไม่ดีจิตมันป่วยกายก็จะป่วยตามด้วยนะครับแล้วกายจะป่วยปากกายจะป่วยตามด้วยเช่นโรคเครียดนอนไม่หลับท้องอืดท้องเฟ้อเลอะเหม็นเปรี้ยวเหล่านี้เป็นต้นนะครับสรุปแล้วอายุยืนเกิดจากหนึ่งอดีตชาติต้องไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ชาติปัจจุบันต้องรักษาศีล5มีสุขภาพร่างกายดีออกกำลังกายหาได้เป็นโทษนะครับแล้วก็สุขภาพจิตดีนะครับ4ประการดังต่อไปนี้ทำให้ท่านมีอายุยืนนะครับแต่ผมก็มีข้อสังเกตนะครับท่านที่ปรารถนาอายุจะยืนแต่ยืนอย่างไร้คุณภาพยืนอย่างเป็นมนุษย์ที่ประมาทอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้นะครับว่าผู้มีอายุเพียง1วันนะครับแต่เห็นการเกิดดับของรูปนามนะครับเห็นการเกิดดับของรูปนามและตายไปจะประเสริฐกว่าดีกว่าผู้ที่อายุตั้ง100ปีแต่ไม่เคยเห็นการเกิดดับของรูปนามแม้แต่เพียงวันเดียวนะครับผู้มีอายุเพียง1วันแต่เห็นการเกิดดับของรูปนามเป็นปัจจุบันอารมณ์จะประเสริฐกว่าผู้ที่อายุตั้ง100ปีแต่ไม่เคยเห็นการเกิดดับของรูปนามเลยเพราะผู้ที่เห็นการเกิดดับของรูปนามแม้อายุเพียง1วันแสดงว่าผู้นั้นได้อุทยพยญาณญาณปัญญาเห็นรูปนามนี้เกิดดับมีอายุยืน100ปีแต่ยืนอย่างไร้คุณภาพยืนอย่างผู้ประมาทไม่เล่นอบรมจิตไม่เล่นอบรมปัญญาไม่เล่นอบรมสมาธิไม่เล่นอบรมสติไม่เล่นสั่งสมบุญกุศลนะครับอันประกอบด้วยทานศีลสมาธิปัญญาไม่เร่งนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระเจ้ามาศึกษามาพุทธมาบัดตามยืนไปตั้ง100ปีก็สะสมบาปเต็มโอ่งเต็มหายตายแล้วตกนรกสถานเดียวนะครับไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นยืนอย่างเดียวยืนอย่างไร้คุณภาพยืนอย่างประมาทไม่รู้จะยืนไปทำไมนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับมีคำถามว่า ดิฉันเป็นคนยากจนทำบุญได้ครั้งหนึ่งแค่50บาท100บาทเท่านั้นจะได้บุญกุศลเท่ากับคนรวยๆที่เขาทำเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไหมนะครับดิฉันยากจนทำบุญครั้งหนึ่งได้แค่100บาท50บาทจะได้บุญกุศลเท่ากับคนรวยๆที่เขาทำครั้งละเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไหมก็ปัญหาที่ผมจะตอบได้ดังนี้นะครับการทำบุญทำกุศลเนี่ยทำบุญทำทานเนี่ยจะได้บุญมากมากเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าวของที่ต้องแพงๆสิ่งของที่ต้องใหญ่ๆสิ่งของจะต้องมากๆใส่บาตรวันละเป็นสิบองค์ส
ิ่งของต้องหายากสิ่งของต้องวิจิตรพิสดารอลังการแต่อย่างใดนะครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยอย่าไปเข้าใจผิดนะครับการทำบุญจะได้บุญกุศลมากมากนะครับจะต้องมีองค์ประกอบครบสามนะครับจะต้องมีองค์ประกอบครบสามนะครับหนึ่งผู้รับทานคือตัวพระเนี่ยปฏิฆาหกนะผู้รับทานคือตัวพระจะต้องเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมนะครับสองสิ่งของที่เรานำไปถวายให้พระเนี่ยจะต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์และมีประโยชน์ต่อพระที่ผู้รับนะครับสิ่งของจะต้องมาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่แอบไปขโมยตามห้างสรรพสินค้ามาหรือไม่ก็ไปโกงแชร์เข้ามาแล้วก็มาซื้อของถวายพระอย่างนี้ก็จะไม่ได้ค่อยไม่ก็ได้บุญเท่าที่ควรนะครับสามผู้ถวายทานทายกทายิกาเนี่ยครับจะต้องมีจิตยินดีเบิกบานทั้ง3การเวลานะครับ1ก่อนทําบุพเจตนาต้องมีจิตยินดีเบิกบาน2ขณะกําลังทํามุญจนะมุญจนะมุญจนะเจตนาจะต้องมีจิตยินดีเบิกบานนะครับ3หลังจากทําไปแล้วอัปปลาปะละเจตนาจะต้องมีจิตยินดีเบิกบานนะครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าการที่ได้บุญส่วนมากๆไม่ใช่อยู่ของต้องเยอะๆของต้องใหญ่ๆของต้องอลังการอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ขอฝากไว้เป็นการบ้านนะครับฝากไว้เป็นการบ้านทำบุญอย่าไปหวังผลนะครับถ้าผู้ใดทำบุญแล้วหวังผลเช่นหวังมนุษย์สมบัติหวังสวรรค์สมบัติจะได้บุญกุศลน้อยกว่าที่เขาไม่หวังผลคนที่หวังผลมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเช่นหวังมนุษย์สมบัติเช่นการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าวันนี้ขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยขอลูกสาวสอบเข้าบัญชีจุฬาได้อย่างนี้นะครับการทำบุญในครั้งนี้ขอลูกชายจับฉลากเข้าโรงเรียนสามเสนได้อย่างนี้นะครับทำบุญนี้เป็นการทำบุญหวังผลนะครับได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่เขาไม่หวังผลเพราะผู้ไม่หวังผลจิตเขาบริสุทธิ์กว่านะครับสองแล้วต้องเข้าใจนะครับว่าการทำบุญใช้เงินได้น้อยเช่น50บาท100บาทในถวายเป็นสังฆทานก็ได้ใส่บาตรพระตอนเช้าใส่ทำเป็นสังฆทานก็ได้เมื่อท่านทำถวายเป็นสังฆทานแล้วจะเมื่อตายไปเป็นเทวดาจะมีรัศมีรังสีโชดช่วงกว่าคนทำบุญที่ไม่ได้เป็นสังฆทานนะครับเพราะนั้นจึงเห็นได้ว่าการทำบุญมากๆใส่บาตรบรรสิบองค์20องค์ไปเบียดเบียนร่างกายขันธ์ห้าอาหารการกินในบ้านไม่บริบูรณ์ไปใส่บาตรพระหมดอย่างเดียวโดยที่อาหารการกินขบในบ้านในครอบครัวอัตคัดขัดแทนก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรจะทำนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไป ปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้พระโสดามีหลายระดับหลายประเภทนะครับอะไรเป็นเหตุที่ทำให้พระโสดามีหลายระดับหลายประเภทนะครับก็ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับพระโสดาบันนะครับพระโสดาบันเนี่ยตามพระไตรปิฎกเล่มที่25นะครับคุตตการนิกายคาถาธรรมบทกล่าวสรรเสริญพระโสดาบันไว้ดังนี้นะครับว่าพระโสดาบันเนี่ยประเสริฐกว่าดีกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าดีกว่าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐกว่าดีกว่าได้เป็นพระมหากษัตริย์ประเสริฐกว่าดีกว่าตายแล้วไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมประเสริฐกว่าดีกว่าได้ฌานสมาบัติประเสริฐกว่าดีกว่าที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีติดลำดับโลกเพราะเหตุไรคน 5-6 จำพวกที่กล่าวมานี้ไม่ทราบประสังสารวัฏจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เมื่อไรจะถึงฝั่งพระนิพพานเสียทีแล้วในชาติใดชาติหนึ่งอาจจะต้องพลั้งพลาดไปลงอบายสี่ได้แต่พระโสดาบันติดอบายสี่ได้โดยอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับและจะเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนบุคคล6-7จำพวกที่กล่าวมานี้ไม่ทราบว่าจะถึงฝั่งเมื่อไรแล้วไปพลั้งพลาดลงอบายสี่ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งก็ได้นะครับถามว่าพระโสดาบันมีหลายระดับหลายประเภทอะไรเป็นเหตุก่อนอื่นต้องรู้ก่อนแล้วก็พระโสดาบันเนี่ยนะครับมีทั้งหมด5ประเภทนะครับพระโสดาบันเนี่ยมี5ประเภทแบ่งเป็นโสดาบันชนิดพิเศษ2ประเภทนะครับ2ประเภทมีอะไร1เป็นพระโสดาบันได้ในชาตินี้แล้วก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้เช่นกันเรียกว่าเป็นพระโสดาบันชาตินี้แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ได้เช่นกันเช่นอะไรบ้างสารีบุตรโมคคัลลานะพระอานนท์พุทธบิดาพระเจ้าสุโธทนะนี่เป็นโสดาบันในชาตินี้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้สองพระโสดาบันที่เวียนว่ายตายเกิดเกิน7ชาติและเกิน7ชาติซึ่งเรียกวัฏฏะพิรตะโสดาบันนะครับเป็นพระสาวเดวันเป็นพระโสดาบันที่เวียนว่ายตายเกิดเกิน7ชาตินะครับเช่นพระสักกะเทวราชอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีวิสาขาเหล่านี้เป็นต้นแล้วทำไมต้องการเวียนว่ายตายเกิด7ชาติทำไมรีบเข้าพระนิพพานไปล่ะท่านเหล่านี้มีความปรารถนาจะเชยชมเชยเทวโลก6ชั้นมันมีความเลิศ
อลังการอย่างไรบ้างมันน่าดูน่าชมอย่างไรบ้างมันสวยกับห้างสินค้าในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งไหมสวยกว่าสวยกว่าสยามพารากอนเยอะแยะมาอย่างนี้เป็นต้นก็เลยขอเชยชมเกินมาเจ็ดชาตินะครับแล้วก็อีกอันโสดาบันชนิดปกตินะครับมี3ประเภทนะครับ1เอกพีชีหรือเอกพีชีนะครับ2โปลังโปละ3สัตตะขัตตุปรมะนะครับนะครับ3พระโสดาบันพิเศษมี2ประเภทนะครับแล้วก็โสดาบันชนิดปกติมี3ประเภทคือเอกพีชีหรือเอกพีชี2โปลังโปละ3สัตตะขัตตุปรมะนะครับอะไรเป็นเหตุให้โสดาบันปกติมีถึง3ประเภทก็ตอบได้ว่าอินทรีย์นะครับอินทรีย์ความเป็นใหญ่นะครับมันทำให้โสดาบันนะครับอินทรีย์มี5นะครับอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นเหตุให้พระโสดาบันมีถึง3ประเภทนะครับถ้าอินทรีย์5แก่กล้านะครับถ้าอินทรีย์5แก่กล้าก็จะเป็นเอกพีชีเกิดเพียงชาติเดียวครั้งเดียว2ถ้าอินทรีย์5ปานกลางก็จะเกิดก็เรียกว่าโกลังโกลาเกิดอีก 2-3 ชาตินะครับ3ถ้าเป็นอินทรีย์5มันอ่อนก็เป็นสัตตะขัตตุปรมะเกิดอีกไม่เกิน7ชาตินะครับสรุปได้พระโสดาบันมี5แบ่งเป็นชนิดพิเศษ2แบ่งเป็นชนิดปกติตามคำสอนของเจ้า3นะครับถามว่าอะไรเป็นเหตุก็ตอบด้วยว่าอินทรีย์ความเป็นใหญ่นะครับศรัทธาเป็นใหญ่ในเรื่องความเชื่อวิริยะเป็นใหญ่ในเรื่องความขยันหมั่นเพียรสติระลึกรู้สมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้นะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าถ้าหากว่าสามารถรักษาศีลได้ตลอดชีวิตแต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาเลยจะถึงนิโรธหรือพระนิพพานได้หรือไม่นะครับถ้ารักษาศีลได้ตลอดชีวิตได้บริสุทธิ์แต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาเลยจะถึงนิโรธหรือพระนิพพานได้หรือไม่ก็ทั่วไปศีลเราก็จะรู้จักนะครับศีล5ชาวบ้านอย่างพวกเราหรืออุบาสกอุบาสิกาศีล8ก็นักแม่ชีศีล10ก็สามเณรศีล227ก็ภิกษุศีล311ก็ภิกษุณีนะครับนะครับสามารถรักษาศีลระดับต่างๆได้ตลอดชีวิตจะถึงนิพพานได้หรือไม่ก็ตอบได้ว่าถึงนิโรธหรือพระนิพพานไม่ได้เพราะการรักษาศีลนะครับจะปราศจากอย่างยากกิเลสยังหยาบมีติดเกี่ยวมากกิเลสโดยวิธีตัดทางข้าประหารละได้ชั่วคราวละได้ชั่วคราวตราบเท่าที่ยังรักษาศีล5อยู่นะครับซึ่งกิเลสที่ล่วงออกมาทางกายและวาจาเท่านั้นนะครับไม่สามารถทำลายกิเลสอย่างกลางนะครับนิวรณ์กิเลสกับกิเลสอย่างละเอียดอานิสัยกิเลสหรือสังโยชน์กิเลสได้เลยเมื่อกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดยังมีอยู่จะถึงพระนิพพานหรือนิโรธไม่ได้เลยเพราะยังไม่สามารถทำลายกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดได้จึงไม่สามารถถึงนิโรธหรือพระนิพพานได้นะครับมีผู้ถามมานะครับว่ามีผู้ถามสดๆมานะครับว่าหมอพงศักดิ์นะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรสนใจนะครับหมอพงศักดิ์ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์หมอพงศักดิ์ช้าช้าชัดชัดนะครับสโลนะครับสโลปัจฉัวนะครับก็คุณหมอพงศักดิ์นะครับท่านจัดรายการโทรทัศน์ช่อง5วันอาทิตย์นะครับ5ทุ่มถึง2ยามนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-917-7426-7 02-917-7426-7 นะครับแล้วผมก็ท้าได้เลยถ้าคนไหนซื้อวิดีโอของหมอพงศักดิ์ในการเลี้ยงลูกให้อยู่ในโอวาทไม่กล้าถกเถียงพ่อแม่ไม่ดื้อไม่ฟังพ่อแม่เถียงไม่ตกฟากติดเพื่อนติดเน็ตนะครับท่านในฐานะพ่อกับพ่อแม่ก็ดีหรือลูกก็ดีเอาไปฟังแล้วไม่ร้องไห้ผมยอมรับว่าท่านท่อน้ำตาตันต้องไปให้หมอจากสูตแพทย์รักษาได้เลยเพราะว่านามสูชาติล็อกอกไม่ถึง3ศอกดีเพราะรูปร่างมันเตี้ยไม่ถึง3ศอกผมยังร้องไห้ผมบอกตรงๆแล้วเพื่อนตกค้าก็โทรบอกว่าสูชาติผมก็ร้องไห้เหมือนกันเขามีพรสวรรค์นะครับเช่นเดียวกับเพลงข้าน้ำนมนะครับข้าน้ำนมใครฟังแล้วถ้าบางทีปล่อยอารมณ์นะน้ำตาคอเลยไม่งั้นโน้ตเชิญยิ้มก็ดีคุณครูมณีนิพครูอ้วนอย่าร้องไห้เลยเป็นเจ้าอาการอีท่าไหนยังร้องไห้แทนที่จะฟังก็ร้องเพลงอย่างไรถูกเนื้อถูกโน้ตไม่กับร้องไห้เอาไอ้สก๊อตอะไรผ้าไอ้กระดาษติ๊ชชู่เช็ดน้ำตาใหญ่ผมดูแล้วเพลงนี้ก็แจ๋วจริงนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไป
มีคำถามว่ามีคำถามว่าจะให้ลูกนั่งฝึกสมาธิเจริญอานาปานสติลูกจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับลูกจะให้ลูกฝึกทำสมาธิจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างก็ทำสมาธิก็คือการเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้ตรงปลายจมูกที่ลมกระทบนะถ้าท่านให้ลูกนะครับได้ฝึกทำสมาธินะครับจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้นะครับ1สามารถรักษาโรคบางโรคให้หายได้โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากจิตนะครับเช่นโรคเครียดนอนไม่หลับฟุ้งซ่านนะครับ2ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวเครื่องจักรเพราะตัวเองมีสติสมบูรณ์ขึ้นไม่เผลอไผลเครื่องจักรไม่หนีบมือ3ถ้าเป็นตัวเองเป็นนักเรียนนักศึกษาผลการเรียนจะดีขึ้นเพราะจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านตามองครูใจคิดถึงครูไม่ใช่ตามองครูใจไปคิดถึงแฟนว่าเย็นนี้เขานัดกันเราตรงสี่แยกมันจะมาตรงตามนัดไหมใช่ปะนักเรียนศึกษาก็จะเรียนดีขึ้นบัญชีจุฬาบัญชีธรรมศาสตร์ก็อยู่ไม่ไกลจนเกินเอื้อมนะครับ4ทำให้จิตสงบอารมณ์เยือกเย็นไม่รุ่มร้อนผิวพรรณดีไม่แก่ก่อนวัยไม่ขี้โรคหมอไม่มีรายได้จากพวกเรานะครับ5สามารถแก้ปัญหาเนี่ยครับที่เกิดขึ้นกับทันหันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ถูกต้องตามเหตุตามผลนะครับแล้วก็อีกอันก็คือทำให้เป็นคนมีความรอบคอบนะครับมีเหตุมีผลไม่หุนหันพลันแล่นและอีกข้อหนึ่งถ้าผู้ใดสามารถทำสมาธิจนได้ถึงฌานและตายในฌานได้ตายแล้วเกิดเป็นพรหมทันทีนะครับและอีกข้อหนึ่งสามารถข่มกิเลสอย่างกลางนะครับข่มกิเลสอย่างกลางนะครับเรียกว่านิวรณ์กิเลสหรือปริยุทธานกิเลสได้ด้วยกำลังของฌานนะครับเอาละครับเวลาก็หมดแล้วพุ่งก็ขอเรียนเชิญทำบุญกับอาจารย์ยุพาหลานคุณในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะ